อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB Thailand เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ เงินที่เรามีหมุนเวียนอยู่ก็คงจะพอมาชดเชยค่าเสียหายในครั้งนี้ได้นะพี่เงินที่ต้องจ่ายฉันเตรียมเอาไว้แล้วนี่ไงเอาเช็คนี่ไปเข้าแบงค์ให้ทีนะพี่เจิ้งครัวบัญชีเราจะไม่มีจ่ายหรือไงครับเปล่าหรอกกลัวหุ้นสกุลฉีจะสะเทือนต่างหากเลยอ๋อได้ครับพี่แผ่นสมองกลนี่ผมจะเก็บเอาไว้ให้กันแล้วกันเดี๋ยวไม่ต้องหรอกเอาไว้ที่นี่ก็ดีแล้วอ๋อครับจะกลับเหรอคะอ๋อใช่ครับยังไม่นอนอีกเหรอมีเรื่องจะคุยด้วยหน่อยค่ะเฉอเจิ้งคะจะถึงวันเกิดคุณแล้วนะวันเกิดผมเลยฉันเกือบจะลืมแล้วล่ะค่ะเฮาหนานะเขาช่วยเตือนฉันคุณจะทำยังไงดีล่ะคะเฮาหนานเขาว่ายังไงเฮาหนานเขาจะให้คุณสั่งการค่ะงั้นก็จัดที่บ้านก็แล้วกันนะโอ้จัดที่บ้านเหรอคะสถานที่จะพอเหรอคะที่นี่เราจัดในบ้านจะเหมาะกว่านะคุณคิดดูแม่ใหญ่เพิ่งจะเสียไปและอีกอย่างนึงปีนี้ผมอยากจะจัดเงียบๆไม่อยากจะให้กระเริกพบกันแต่ญาติๆเท่านั้นนะ งั้นฉันจะไปบอกข้าวหนานค่ะนะคะอ๋อฮุยซินค่ะผมจะเป็นคนบอกเขาเองนะมาแต่เช้าสินะไม่ช้าแล้วล่ะผมกับคุณพ่อเนี่ยคุยกันเรื่องงานไปชั่วโมงแล้วพ่อเอานั่งสิมีอะไรรายชื่อเนี่ยพ่อเคยเชิญมาทุกๆปีไงครับหลายคนเหมือนกันนะนี่เฮานานพักนี้เธอไม่ค่อยมีงานทำใช่ครับงานส่วนใหญ่ตอนนี้เจยงทำแทนหมดแล้วนะครับพ่อความจริงความจำฉันดีมากนะเมื่อคืนนี้ฉันก็ฝันด้วยนะฝันว่าครบรอบวันเกิด50ปีของฉันตำรวจคนนั้นพาตำรวจมาจับฉันเข้าตารางไปส่วนแกก็กลายเป็นพยานเอกของอัยการเป็นฝันที่เหลวไหลสิ้นดีเลยนะเหลวไหลมากครับถึงพ่อจะเป็นพ่อเลี้ยงของผมแต่พ่อรักผมมากกว่าพ่อแท้ๆนะพ่อผมเป็นลูกสกุลฉีนะครับคนที่อยากเล่นงานพ่อนะไม่ใช่ผมนะครับแต่เป็นจิงติ้งปังแล้วเขากับผมก็ไม่เกี่ยวกันด้วยพ่อน่าจะรู้ดีกว่าใครเพื่อนนี่ใช่ไหมฮะงั้นเหรอแล้วฉันฝันเป็นตัวเป็นตะได้ยังไงพ่อคิดมากนะสิเอาละครับเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณค่ะไม่เป็นไรครับแม่คะไม่สบายอย่าไปออกรายการทำอาหารเลยค่ะนั่นน่ะสิแม่ก็บอกว่าไม่เป็นไรแค่หกล้มนิดหน่อยเท่านั้นน่ะก็หลบคุณนายอ้วนคนนั้นน่ะละนะมันก็ดีไปอย่างนะฮะจะได้ลาพักได้สองอาทิตย์นะครับข้อเท้าแพลนไม่หายง่ายๆเลยครับเกิดโรคแทรกซ้อนจะลำบากนะครับมันจะเดินไม่ได้เอาด้วยอ่ะคุณก็อยากให้เป็นนะสิดีแล้วนี่ตอนนี้มานั่งเฝ้าฉันได้เลยคุณหกล้มขาแพลงนะหมอรักษาคุณนะผมไม่มีส่วนรู้เห็นด้วยนะไม่เกี่ยวฉันไม่อยากพูดกับคุณจะไปไหนอีกแล้วค่อยๆนะค่อยๆระวังระวังก็ไปห้องน้ำมาสิระวังนะระวังรู้แล้วนะช้า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 ระวังหน่อยเดี๋ยวล้มเป๋ไปข้างไปรับรองนะระวังค่ะระวังว่านี่ทานขนมมาละขนมอะไรเลยก็ขี้มูกเต่าสวนไงก็ดีเลยครับเฮ้ยเอานี่คุณรับสายหน่อยสิได้ครับฮัลโหลขอสายอีหมิงครับโทรศัพท์คุณขอบคุณค่ะฮัลโหลอีหมิงครับพรุ่งนี้วันเกิดคุณพ่อมาทานข้าวด้วยกันไหมฮะเราไม่ได้พบกันนานแล้วคือไม่ช่วยฉันก็ต้องไปค่ะแต่ต้องให้เวลาฉันหน่อยนะคะเพราะฉันต้องไปสัมภาษณ์คนดังคนนึงซะก่อนนะก็ได้ครับงั้นแค่นี้นะคะเดี๋ยวก่อนอีหมิงเมื่อกี้นี่ใครรับสายอะอ๋อคุณแม่ข้อเท้าแพลงคุณหมอส้มก็เลยมาดูให้อ่ะหมอคนนั้นน่ะเหรอเขาเป็นเพื่อนของฉันเองนะคะรักษาแล้วแต่พ่อให้เขาทานขนมเขาตอนนี้ก็เลยนั่งอยู่ที่นี่พ่อคุณทำขนมอะไรทานเหรอฮะเต้าส่วนนะสิคะเขายังชั่วหน่อย
เพราะผมได้ทานของอร่อยกว่าไม่อยากคุยด้วยล่ะแค่นี้นะเดี๋ยวสิคิดถึงมากนะแม่ขนมก็หวานพอแล้วนะคะไม่ต้องหวานนักหรอกบ๊ายบายค่ะคุณฉีจะไปแล้วเหรอคะใช่สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะเฮ้ล่ะอาเท่านั้นจะออกไปแล้วเหรอใช่ตอนนี้งานผมเรียบร้อยพอดีเลยนะนี่ไปรับเฮ้าเอ๋อกันหน่อยมาสอรี่นะเราไปคนละทางผมจะไปทะเลไปทะเลคืนนี้วันเกิดของพ่อนะผมจะไปเอาของขวัญให้ท่านไงเล่าทิ้งเลยครับทิ้งกับทิ้งดีๆทิ้งไปยิ่งเจอยิ่งเหี้ยผมทิ้งไปหมดแล้วล่ะตายคุณนายคะนี่คราวนี้ผอมจังเลยสงสัยลดความอ้วนใช่ไหมคะเนี่ยโอ้คุณนายคะทำไมมาช้าอย่างนี้ล่ะคะคุณจงขอโทษนะคะยินดีด้วยของขวัญเล็กน้อยค่ะแม่ซื้อมาทำไมล่ะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะไม่เป็นไรล่ะค่ะหยงพ่อมาหรือเปล่านี่ฮะแม่ไม่ได้ชวนเขาดิแม่มาเพื่อแกคนเดียวเท่านั้นแต่ทานมากๆไม่ดีนะคะยายไม่หายโกรธเลยหรือแม่โกรธแกอะสิมันเกิดแม่ก็จะจัดให้อย่างนี้หรือเปล่าวะแม่อิจฉาไม่ได้พ่อตาผมด้วยเหรอพ่อเอ๋ออยู่ไหนอะเดี๋ยวก็ลงมานะฮะไม่ใช่งานผมหรอกครับอ้วนอีกนิดก็ดีนะคะไม่ต้องเกรงใจนะคะสนุกให้เต็มที่เลยนะคะตามสบายนะคะเชิญเลยค่ะขอบคุณมากนะคะนี่เฮาเอ๋อคะโทรเรียกพี่ถือยังจ้าตั้งนานแล้วนะโทรไปที่บริษัทเขาว่าออกมานานแล้วค่ะจะต้องถ่ายรูปหมู่แล้วยังไม่มาอีกทำไงดีล่ะเนี่ยนั่นสิจัดให้ดีๆหน่อยนะหั่นชิ้นเล็กๆหน่อยจะได้ดูสวยนะจ๊ะรู้ไหมฟังฮะโอ้ตายแล้วคุณชายเพิ่งมาเหรอคะตายทำไมผมเข้าเปียกนักล่ะแบบนี้ฮะเพิ่งถามเลยนะป้านี่ทำปลาตัวนี้ให้หน่อยเถอะเป็นของขวัญของผมให้พ่อนะโอ้จ้าๆขอบคุณทำปลาไม่ต้องเกรงใจนะจ๊ะเชิญค่ะขอบคุณค่ะรออยู่ได้ขอบคุณมากหนานมาแล้วครับโอ้แม่เฮ้าหนานเออนี่เอาเก้าอี้มาให้คุณเฮ้าหนานหน่อยขอโทษนะครับพ่อผมมาช้าไปหน่อยหายไปได้ทั้งวันผมไปทะเลครับโอ้ยตายไปเที่ยวเลยไงไม่ถูกในวันเกิดมีดาแท้ๆเลยนะสิมาจากบางแสนติดเล็กอยู่บางแสนรถติดที่หนองคายแม่ครับตาสบายนะฮะขอโทษนะครับทุกคนขอโทษฮะขอโทษนะคะรอการที่มันนานแล้วจะทำสบายค่ะขึ้นไปข้างบนเถอะเดี๋ยวพายุมาถึงพาไปเรื่อยๆก่อนนะครับเชิญครับไปดูเฉินเจิ้งคะมีอะไรไว้พูดกันทีหลังเถอะค่ะวันนี้แขกเหลือเยอะแยะนะคะเขาเป็นลูกผมเขาน่าจะมาก่อนไม่ใช่มาทีหลังเขาก็รู้วันนี้วันเกิดผมไปเที่ยววันหลังไม่ได้หรือยังไงจะไปเที่ยวก็ได้แต่ว่าน่าจะบอกผมก่อนสิใช่ไหมเขาไม่ใช่คนทำอะไรไม่มีเหตุผลนี่นาคุณแม่โอกาสเขาอธิบายเลยนี่คะใช่จริงสิของขวัญที่เฮาหนานซื้อมาน่ะคุณแกะดูสิคะชอบหรือเปล่าคะหุยซินคุณเองก็ยังโกหกผมนะทุกๆปีคุณจะถักผ้าพันคอให้ผมทำไมผมจะจำไม่ได้ฮะไม่น่าไปออกรับแทนมันเลยนี่นะผมรู้เฮาหนานมันเป็นลูกชายของคุณนี่นะแต่มันใจดำกับผมเกินไปคุณผู้ชายคะปลาตัวนี้จะทานยังไงดีคะปลาอะไรก็คุณชายออกไปจับมาให้คุณนะคะโอ้เฉียวเจิ้งคะนี่คือของขวัญที่เฮาหนานไปหามาให้คุณนะคะคุณน่าจะฟังเขาหน่อยสิคะเฉียวเจิ้งจะไปจับมาก็น่าจะบอกกันหน่อยสิไอ้ลูกคนนี้นี่ก็คุณไม่เปิดโอกาสนี่นาโอ้นึกได้แล้วก็แต่งวอร์มกลับมานี่คะเออใช่ค่ะเขาว่ากว่าจะจับได้ดำน้ำเกือบ3 ชั่วโมงเนี่ยค่ะโอ้ไอ้ลูกคนนี้
ฉันจะไปดูลูกหน่อยนะคะโอ้ยเจ๊ฟังค่ะแร่ปลาเป็นชิ้นๆเอาไว้ทำโจ๊กรอบเล็กด้วยนะโอเคบ้านคุณจีค่ะค่ะคุณชายยังไม่ตื่นค่ะมีอะไรสั่งไว้ได้นะคะว่าไงคะโรงพักโรงพักเหรอมาผมเองเขาวางไปแล้วค่ะเรื่องอะไรอ่ะเขาโทรมาว่าเรือของคุณชายที่ลอยไปเนี่ยเขาหาเจอแล้วค่ะแล้วเขาว่ายังไงอีกเปล่าค่ะเขาโทรมาให้ไปรับเท่านั้นน่ะพ่อแม่ตื่นแล้วเหรอฮะเออเฮานานเฮานานครับเมื่อวานเธอออกทะเลไปจับปลาเลยเป็นหวัดแล้วล่ะสินี่ไปคุยกันที่โต๊ะเถอะค่ะไม่สบายก็หยุดงานสักวันเดี๋ยวนะนี่เรือมันหายไปได้ยังไงคือโผล่ขึ้นมาเรือมก็หายไปแล้วนะครับผมก็เลยว่ายเข้าฝั่งเองงัดประตูรถขับรถกลับมาแย่จังนะแล้วเรื่องที่เธอจับปลามีคนรู้หรือเปล่าล่ะผมบอกเจยยงแล้วครับพี่เจ้ครับเรากู้เงินแบงค์ได้เรียบร้อยแล้วครับต้องขอบใจเจยงเขาด้วยนะลูกเล็กเหรอเจยงเมื่อวานนี้หลับสบายดีหรือเปล่าสบายสิครับอากาศเย็นก็เลยหลับสบายมีข่าวที่ทำให้แกหลับสบายอีกเรื่องหนึ่งนะอาหนาเนี่ยก็หาเรือพบแล้วเร็วจังเลยฮะใช่แล้วแกออกจะฉลาดสักหน่อยแล้วก็โกหกเก่งด้วยเจยงคนอย่างฉีเฉียวเจิ้งชอบคนตรงๆไม่ชอบคนเจ้าเล่ห์แล้วก็ไม่ชอบรื้อบัญชีเก่าเอามาพูดใหม่ไม่ชอบให้ใครมาจุ่นจ้านและยิ่งไม่อยากให้ใครมาทำลายกิจการค้าของฉันเป็นการลับหลังอีกด้วยนะฉันไม่ไว้ใจเฮานานไม่ใช่จะไว้ใจแกข้อบกพร่องนี้แกควรจะปรับปรุงทราบครับคุณพ่อแกควรจะทำงานให้ดีช่วยดูแลการค้าของฉันอย่างจริงจังให้มากกว่านี้และอีกอย่างนึงแกควรจะรีบหาตัวเกลือเป็นหนอนคนนี้ให้ได้ฉันว่ามันอยู่ใกล้ตัวฉันมากเลยพยายามเข้านะฉันต้องการคำตอบจากพวกแกพอดีงานมากค่ะแต่สัมภาษณ์ยังค้างกันไว้เลยก็คุณบอกว่าคุณไม่ว่างเนี่ยนี่คุณเลือกหรือยังจะสัมภาษณ์อะไรดีนะครับฉันคิดดูแล้วนะคะจะสัมภาษณ์ด้านจิตใจอ่ะดีไหมคะด้านจิตใจเหรอฮะก็ดีนี่คำนี้คุณเขียนผิดนะฮะแล้วเขียนไงเขียนไงคะนี่นะฮะ1 2 3นะครับอย่างนี้ฮะจริงด้วยแม่ภาษาจีนฉันแย่มากมากพี่มิงอ้าวเฮานานมาได้ไงคะไปหาคุณที่ออฟฟิศเรนโบว์บอกว่าคุณออกมาทานข้าวไม่คิดว่าคุณจะมากับเพื่อนอ๋อฉันกำลังสัมภาษณ์คุณหมออยู่รู้จักกันสิคะนี่คุณหมอซ่งจัวเทียนนี่ชีเฮานานค่ะสวัสดีครับอีมิงเขาเอ่ยถึงคุณบ่อยๆนะฮะงั้นผมขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบายครับค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายขอโทษด้วยนะคะเป็นหลังค่อยคุยกันใหม่ช่างแต่ครับไม่ต้องห่วงผมนะครับเชิญคุณตาสบายเลยครับค่ะขอโทษค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายนะครับก็มีนะทำไมไม่โทรมาก่อนล่ะครับคุณสนใจเพื่อนคุณมากกว่าสนใจแฟนคุณซะอีกนะก็ฉันบอกคุณไปแล้วไม่ใช่เหรอเมื่อวานฉันจะต้องสัมภาษณ์ลูกค้าคนดังแล้วเมื่อวานไปงานคุณก็เลยนัดมาสัมภาษณ์กันวันนี้แทนไงผมโทรมาแล้วแต่คุณไม่อยู่วันนี้คุณหมอว่างฉันก็เลยนัดออกมาคุยอะทำไมต้องไปเอ่ยถึงเขาด้วยนะเท่านั้นค่ะฉันไม่ได้มีเพื่อนแค่คนเดียวเท่านั้นนะคะคุณก็มีสิทธิ์มีเพื่อนได้นี่พูดไปคุณก็ไม่เชื่ออยู่ดีจะบอกให้นะคะเขาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเท่าที่ฉันมีก็ได้สัมภาษณ์ด้านจิตใจคุณเขียนผิดนี่เนอะไม่น่าเขียนผิดเลยก็ฉันหมดแต่คิดถึงคุณส่งมานี่สำหรับคุณฮะช็อกโกแลตสีดำคงเหมาะกับหน้าฉันตอนนี้สิกำลังหน้ามืดมีอะไรก็พูดซะนะคะฉันต้องรีบไปทำงานต่อแล้ว
เย็นนี้คุณเลิกงานกี่โมงอ่ะจะมารับบอกไม่ได้อ่ะสัก2 ทุ่มคุยได้มั้งคะไปเลยนะ影子走进人海里，看你背影寂寞的疲累，忧愤地哭诉为了谁？岂止一个人失去，两个影子默默地流泪，心痛是我没法跟随。从前誓死相爱，最后以身相许，为何热恋牵似无绪？身边没有。老大，老大，拖拖，ขอโทษค่ะ。哦，คุณเองเหรอครับ？ฉันกำลังจะกลับพอดีเลยไม่น่าชวนคุณ。จะรีบไปทานข้าวก็ไม่ควรทำข้าวผมหล่นนี่ฮะ。เอาละครับ ไหนๆข้าวมันก็หกไปแล้วจะให้เกียรติไปทานข้าวกับผมไหมครับได้ค่ะแต่คืนนี้ฉันเป็นคนเลี้ยงนะแฟนคุณเขาว่าไงบ้างล่ะฮะเขาเข้าใจเราผิดหรือเปล่าล่ะครับทำไมเหรอทะเลาะกันมาหรือไงไม่หรอกค่ะแม่คุณนี่ไม่เพียงเป็นหมอที่ดีนะคะเนี่ยคุณน่าจะเป็นเพื่อนที่ดีเป็นพี่ชายที่ดีแล้วก็สามีที่ดีได้ด้วยครั้งหนึ่งเคยมีคนพูดแบบนี้กับผมต้องเป็นผู้หญิงแน่ๆสิคะผู้หญิงที่ร่าเริงด้วยแล้วก็คล้ายๆผู้ชายตอนที่ผมเรียนอยู่ที่อังกฤษเธอเขียนจดหมายให้ผมให้กำลังใจผมอย่างมากเลยทีเดียวผมก็รักเธอปีสุดท้ายผมรับปริญญาเธอโทรไปบอกผมว่าเธอจะแต่งงานแล้วก็บอกว่าอย่าได้ติดต่อกับเธออีกเลยงั้นคุณก็คงอกหักสิผมเป็นคนเข้มแข็งนะครับผมก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานหลังจากนั้นผมก็กลับฮ่องกงผมก็ไปเจอเธออีกครั้งหนึ่งเส้นผมของเธอน่ะร่วงไม่เหลือเลยสักเส้นผมก็รู้ว่าที่แท้จริงแล้วเธอเป็นโรคไทฟอยด์นั่นเองนะครับน่าสงสารจังเลยค่ะเธอเคยบอกว่าเธอรักผมครับมันก็เป็นกำลังใจแต่เธอก็ทำถูกแล้วผมรู้ตัวเองดีฮะผมเนี่ยมีหน้าที่การงานที่ดีแต่ว่าอาภัพความรักไม่ลองดูอีกสักครั้งเหรอคะคุณไม่ต้องขึ้นไปส่งแล้วค่ะที่นี่ปลอดภัยได้ฮะงั้นบ๊ายบายครับบ๊ายบายค่ะอ
ี่แม่อี้หมิงทำไมไม่รอผมอ่ะคุณน่าสองทุ่มไม่เห็นมาฉันก็ไปอ่ะสิผมไม่มารับคุณคุณก็เลยไปกับเขาอย่างนั้นเหรอฉันพบเขาชั้นล่างโดยบังเอิญนะไม่หรอกคุณว่าฉันหลอกคุณไม่เอาหน้าคุณจะหลอกผมอีกเลยนะฉันไม่เคยหลอกคุณไม่คิดจะหลอกความจริงมันขนาดผมไม่ว่าแล้วบอกซิว่าคุณไม่รักผมแล้วปล่อยฉันก่อนเราไปกินอาหารกันแล้วก็เดินไปคุยไปเท่านั้นเองอ่ะไม่มีอะไรนี่นะแล้วให้ผมมารอที่นี่เหรอก็ฉันไม่ได้มารอนี่นะปล่อยฉันนะขอโทษทีผมรู้ว่าคุณงานมากผมก็งานมากรู้ไหมผมมานั่งรอคุณนานแค่ไหนเนี่ยไม่ค่ะใช่ขอโทษเด้อแต่คุณรู้ไหมผมน่ะไม่อยากเอาเรื่องไม่สบายใจมาบอกคุณแต่คุณกลับไปกินข้าวดูหนังกับเขาให้บอกไปดูหนังแค่กินข้าวแล้วก็สัมภาษณ์เขาอะมันก็แค่เท่านั้นไม่ได้มีอะไรนอกเหนือแต่คุณคนนั้นกับผมนี่นะพอกันทีนี่ผมจะบอกให้นะสองวันเนี่ยผมมีเรื่องกับพ่อผมไม่สบายใจเลยผมไม่อยากใช้อารมณ์กับคุณแบบนี้หรอกนะหยุดนะคุณจะเห็นแก่ตัวเกินไปหน่อยใช่แล้วนะไม่ว่าจะมีใครหรือไม่ฉันก็มีสิทธิ์จะคบเพื่อนได้เมื่อคืนคุณประสงค์ฉันไม่ได้มองฉันไม่ได้หางตาคุณก็ออกรถไปคุณทำทุกอย่างเพราะฉีเฉียวเจอคนนั้นใช่ไหมอีมีหมายความว่าไงอ่ะพอกันทีหมายความว่าไงอ่ะฮะฉันไปทานข้าวไปสัมภาษณ์เขาแต่ฉันไม่ได้บอกว่ารักเขานี่นะอีมีฉันนะอีมีบอกผมสิอย่าไปยุ่งกับเขาอีกเลยอย่าไปยุ่งกับเขาอีกเลยนะนะคุณคิดว่าฉันรักเขาแล้วก็จะรักฉันอย่างนั้นเหรอพี่มีซอรี่นะซอรี่ผมไม่ผมไม่ควรสงสัยคุณเลยผมตั้งแต่เรากลับมาเราก็เหมือนคนคนเดียวกันนะจ๊ะแต่เราไม่มีโอกาสของเราเลยใช่ไหมอีเมงฮะคุณรักผมใช่ไหมอีเมงคุณจะแต่งงานกับผมไหมฉันเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้ว่าตั้งแต่นี้ไปฉันต้องคิดใหม่อีกครั้งแล้วจูบไงคะอ๋อเป็นไรไปอ่ะผมกลับมาเร็วหน่อยไม่ได้หรือไงจ๊ะฮะพูดอะไรก็ไม่รู้อ๋อนี่สามีล้อภรรยาเล่นไม่ได้เหรออะไรคะมีอะไรเหรอคะอ๋อผมมีข่าวดีนะนี่นั่งก่อนสิอ๋อนี่ฉบับนี้นะเป็นคำชมเชยของกรมตำรวจให้ผมนะอ๋อแล้วก็ยังมีอีกนะนี่แหวนแต่งงานของเราไงล่ะสองเรื่องนี้ไม่เห็นเกี่ยวกับฉันเลยมาบอกทำไมอ่ะใครบอกไม่เกี่ยวล่ะครับผู้ชายคนนึงหลังจากเหนื่อยกลับมาบ้านเนี่ยเขาควรจะได้พบกับความสุขที่บ้านบ้างนะฮะไม่จริงเหรอฮะใช่ไหมแน่ใจว่าฉันจะเป็นเมียคุณได้อ๋อแน่นอนครับไม่คิดจะย้ายไปไหนไปไหนเหรอก็บราซิลไงบราซิลไปสักไกลลิฟชนะไม่ไกลแล้วค่ะบราซิลน่าอยู่นะคะมีชายหาดมีแสงแดดกว่าจะวีซ่าต้องกินเวลานานด้วยนะคะนี่คุณจะไปจริงๆเหรอครับเนี่ยแล้วมันไม่ดีตรงไหนอ่ะนี่ไปหางานที่นั่นทำก็ได้นี่คะทำงานที่นั่นก็คงไปเป็นยามไม่ก็เข็นรถไอติมขายเท่านั้นเองครับมันก็ยังดีกว่าไม่มีงานทำเอาล่ะงั้นผมจะไปเป็นเพื่อนคุณนะจริงเหรอล้อเล่นหรือเปล่าคะเพียงแต่ว่าร้อยผมได้เลื่อนขั้นซะก่อนพักร้อนแล้วเราก็ไปเที่ยวกันดีไหมจ๊ะได้ดิพ่อครับเมื่อคืนกลับมาหรือเปล่าเปล่าฮะเมื่อคืนผมอยู่บ้านนะเจออาชิ่งไหมไม่เจอฮะตั้งแต่ช่างเข้ามาหน่อยสิพี่ยงมีอะไรแล้วครับพี่เมื่อวานก็อยู่กับอาชิ่งใช่หรือเปล่าผมไปส่งเขาที่สายการบินคาเทครับเขาจะไปเที่ยวเมืองนอกหรอมั้งเด็ดดิคุณพ่อ
กำลังหาอะไรฮะข้อมูลคอมพิวเตอร์หลักฐานเล่นงานแกกับฉันไงล่ะหอยอ้อยพ่อจะไม่ให้แกตายเปล่าหรอกพ่อจะทำลายฉีเฉียวเจิ้งมันให้มันไปอยู่ในเรือนจำอ้ายคุ้มครองพ่อด้วยเถอะหาเจอหรือยังคะอ๋อเจอแล้วครับ30เหรียญครับขอบคุณมากนะขอบคุณครับเอาดีครับครับเนี่ยส่งอะไรกันตั้งแต่เช้าน้ำท่ายังไม่ได้อาบเลยอะไรคะเขาวีซ่าให้คุณแล้วจะไปเมื่อไหร่คะเนี่ยพรุ่งนี้ค่ะนี่คุณไม่เห็นแก่ตัวเกินไปหน่อยเลยครับคุณก็รู้ผมรักคุณคุณอยากจะทิ้งผมไปอีกเหรอครับเนี่ยฉันจะเป็นต้องไปจากที่นี่ค่ะฉันเคยเป็นเมียเก็บชีเฉียวจึงฮ่องกงไม่ใช่ที่อยู่ของฉันคุณเข้าใจไหมคะแต่ผมไม่ได้สนใจเรื่องนั้นเลยนี่เด้อฉันรู้ว่าคุณไม่สนใจแต่ฉันไม่อยากทำลายอนาคตของคุณเอาฉันก็รักคุณพอๆกันนะฉันไม่อยากทำอย่างนี้แล้วก็ไม่อยากทำเลยจริงๆคุณเข้าใจฉันสิคุณไม่เห็นใจผมบ้างเลยเรื่องใครเนี่ยอลิงจะไม่แน่ใจหรอกค่ะคุณไม่เชื่อใจผมเรื่องใครเนอะก็ได้ผมจะพูดกับพ่อแม่ให้รู้เรื่องเลยอย่านะจะทำอย่างนั้นค่ะฉันอยากจะหนีไปไกลๆอยากไปอยู่บราซิลฉันไม่อยากให้ใครมองฉันด้วยสายตาแบบนั้นนะคุณเข้าใจไหมใช่แล้วถูกต้องผมรักอาชีพตำรวจของผมแล้วคุณรู้ไหมใครคือคนที่ผมรักที่สุดก็คุณยังไงล่ะผมพร้อมจะไปใช้ชีวิตร่วมกับคุณอลิงแต่ถ้าคุณต้องการแล้วก็ผมจะไปกับคุณทุกคนทุกแห่งเลยทีเดียวทำไมต้องเสียสละเพื่อฉันด้วยล่ะผมไม่ได้ทำเพื่อคุณแต่ผมทำเพื่อตัวผมเองผมเป็นผู้ชายพอผมรักคุณจริงๆนะผมขาดคุณไม่ได้จริงๆนะเชื่อผมสิฟังลิงคุณมันโง่พรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวบินเดียวกันผมจะไปใช้ชีวิตอยู่กับคุณที่นั่นและที่นั่นผมจะขายไอศกรีมก็ยังได้ผมจะสวมแหวนในนิ้วคุณคนเดียวเท่านั้นตกลงไหมไม่ว่าคุณจะพูดจริงหรือเล่นก็ตามฉันก็ดีใจค่ะดื่มไปแล้วก็ไปดื่มนะเดี๋ยวหมดเวลาแล้วยุ่งนะไปไปทำงานต่อเขางานของเรากำลังวุ่นด้วยทำไมต้องพักตอนนี้ด้วยฮะผมจะไปบราซิลครับคุณอาเฮ้ยเที่ยวเมื่อไหร่ก็เที่ยวได้นี่นะฟังลิงอพยพไปบราซิลแล้วนะหากไม่มีปัญหาอะไรอนุญาตผมเถอะครับนี่ใกล้จะสอบเป็นหมวดอยู่แล้วนะเรื่องทำงานทำที่ไหนก็เหมือนกันแหละครับแต่เมียดีๆนี่หายากนะครับนี่เรื่องนี้ตกลงกับพ่อเขาแล้วหรือยังเขาเห็นด้วยมั้ยพักนี้คุณพ่อไม่เคยกลับบ้านเลยถึงก่อนแล้วค่อยเขียนจดหมายมาก็ได้ดิครับคุณอาครับหากว่า2อาทิตย์ผมยังไม่กลับมายื่นใบลาออกให้ผมได้เลยครับคุณอาเราจะไปแต่งงานกันที่โน่นงั้นเหรอผมไม่อยากเสียเธอไปนะอาคงเข้าใจนะครับหลังจากผมไปแล้วผมฝากคุณอาดูแลพ่อแม่ผมด้วยนะครับอ
มีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมต้องบอกคุณอาให้ทราบว่าที่เราถล่มแก๊งยาเสพติดได้อย่างง่ายได้เนี่ยเพราะมีสายอยู่คนเขาจะติดต่อมาหาผมแต่ผมไม่เคยรู้จักเขาเลยนะครับผมสงสัยว่าสายคนนี้จะอยู่ใกล้กับฉีเฉียวเจิ้งมากเลยทีเดียวครับเขาคือกุญแจดอกสำคัญนะขอบคุณครับอยู่ดีๆเขาส่งไปบราซิลทำไมฮะหากแม่ไม่กลับมาแกก็คงไม่บอกแม่แล้วเนี่ยแม่ครับผมกะว่าไปถึงแล้วจะโทรมาบอกแม่ทีหลังนะไปกับฟังหลิงเขาหรือไงกันจ๊ะแม่ครับผมไปทำงานเท่านั้นนะสองอาทิตย์ก็กลับแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ปีกล้าขาแข็งแล้วนะทำอะไรก็ไม่ต้องบอกแม่หรอกแม่ครับผมรู้ว่าแม่รักผมมากนะแต่ฟังหลิงก็เป็นคนดีคนหนึ่งนะครับคนเราเนี่ยมันเลือกที่เกิดไม่ได้เลยนะครับก็ดูอย่างแม่สิครับแม่เป็นคนปากร้ายแต่ใจดีแล้วแม่ก็มีวันตัดผมได้ด้วยใช่ไหมฮะไม่ต้องมาปากหวานหรอกแกก็รู้ว่าแม่รักแกแค่ไหนอะถามจริงๆเหรอแกรักเขามากจริงๆเหรอใช่ครับถึงตายผมก็ต้องแต่งงานกับเธอตายแล้วตาเถนว่าน้ำลายแล้วพูดใหม่อุ้ยไม่เอาไม่เอาร้ายไปดีมานะโถเอ้ยพูดอะไรอัปมงคลอย่างนี้นะไม่เอาพูดใหม่นะลูกพูดอย่างนี้ไม่เอาอุ้ยพวกเราจะไปสนามบินนะครับก่อนไปจะไปเอาแพ็คลิกไปให้คุณอานะครับเดี๋ยวไว้สายโทรมาอีกแล้วพรุ่งนี้ผมจะไปเที่ยวบินพร้อมกับคุณผมจะใช้ชีวิตอยู่กับคุณที่นั่นที่นั่นน่ะผมจะขายไอศกรีมก็ยังได้ผมจะสวมแหวนในนิ้วคุณคนเดียวตกลงไหมจีฮาวคะหรือว่าคุณจะพูดจริงหรือว่าเล่นก็ตามฉันก็ดีใจค่ะฮัลโหล301ฟังให้ดีนะผมมีของสำคัญจะมอบไปกับคุณโดยตรงนะได้ผมก็จะไปจากฮ่องกงนะครับเอามาให้ผมเดี๋ยวนี้ได้ไหมอีก5นาทีพบกันที่สถานีรถไฟเกาลุนโอเคครับผมจะส่งคนไปเอานะผมอยากให้คุณมาเองอย่าให้ใครมาผมไม่อยากคนรู้มากนะแต่ผมไม่เคยรู้จักคุณเนี่ยแล้วผมจะไปหาคุณเองหนึ่งศูนย์สามนี่คุณเองเหรอทำไมคุณทำอย่างนี้เขาทำผมเจ็บมากผมจะต้องเอามันเข้าคุกให้ได้ทำไมล่ะคุณอย่าเพิ่งถามผมเลยนะเก็บหลักฐานนี่ไว้ให้ดีนะถ้าขึ้นศาลจริงๆแล้วก็ต้องอาศัยมันThank you.
ถเลยเร็วสิเร็วหน่อยสิขับเร็วนะครับฉีเฉียวเชิงอย่ารุกนะคราวนี้กูจะหนีไปไหนพ้นวันที่12พฤศจิกายนผมจัด11ซื้อเจียเขาได้รับหลักฐานจากสายของผมนั่นคือแผ่นดิสบันทึกข้อมูลการทำผิดของฉีเฉียวเจิ้งทำไมมองพี่อย่างนี้จำพี่ไม่ได้แล้วพี่กลับมาทำไมก็นี่เป็นบ้านของฉันไม่เห็นแม่ก็เลยแวะมาหาแม่แต่ที่นี่มีผมอยู่คนเดียวนะแกว่างได้ยังไงไม่มีงานทำสิเปล่าว่างๆก็ทำอะไรนิดหน่อยอันนี้ฮ่าอยากจะเล่นเกมบ้างแกมีเกมใหม่ๆบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวจะหาอะไรก็บอกผมสิดีเราจะพูดกันตรงๆเลยนะแกรู้ว่าฉันหาอะไรพี่ก็รู้ผมให้พี่ไม่ได้นะเฮ้พี่ต้องการอะไรผมเป็นน้องพี่นะฉันก็เป็นพี่แกของชิ้นนี้สำคัญกับฉันมากแล้วนะหาตำรวจได้ไปฉันต้องติดคุก80ปีที่เลยบอกนะโกหกนะพี่โกหกพี่ทำงานฉีเฉียวเจิ้งตลอดมาเลยใช่แล้วฉันทำงานให้ฉีเฉียวเจิ้งแล้วมันผิดตรงไหนหรอแกมีคดีกับเขาแกอยากเอาเขาเข้าคุกสิฉันไม่อยากเหมือนแกหาเช้ากินค่ำยากจนฉันไม่อยากมีชีวิตที่ร่ำรวยอยากมีชีวิตเหมือนอย่างพวกเศรษฐีเขามีกันไว้เฮ้ยพี่ก็เลยต้องทำอย่างนี้ใช่ไหมอย่าบังคับอย่าบังคับให้ฉันทำนะหากฉันไม่ได้หลักฐานนั่นฉันตายแน่นะเอาเงิน 3-4 ล้านหาได้ไม่ยากขอให้แกช่วยฉันเถอะนะอย่าเลยเอาสิผมยิงพี่จริงๆไม่เชื่อก็ลองดูลองดูก็ได้อย่าอย่าตามมาเลยตอน 7:13 ให้ทีค่ะฟังหลิงค่ะพี่ยงช่วยผมด้วยเอาออกมาแล้วพี่ยงเอ้ยออกมา
อาหาว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 ได้ดังว่าคุณคงไม่รู้หรอกเจ้าในชีวิตของฉันฉันรักแต่คุณคนเดียวฉันสาบานได้เลยว่าช่วยชีวิตนี้ฉันจะมีแต่คุณไม่มีวันเปลี่ยนแปลงได้คุณพยาบาลซื้อเจ๊เขาอยู่ห้องที่เท่าไหร่เขาเป็นอะไรมาล่ะคะอ๋อเกิดรถชนกันนะครับคุณลูกครับคุณลูกครับโทษนะฮะเขาอยู่ห้องฉุกเฉินไปทางนอนกันนะครับไปเถอะนะเขาเป็นไงตอนนี้ก็ยังไม่รู้อ่ะอปังหมดครับอปังเป็นไงบ้างฮะอปังเออสิเป็นยังไงบ้างแขนหรือขาหักฮะบอกสิเป็นไงเป็นอะไรไปว่าไงเล่าขาเขาพิการหรือยังไงบอกสิคนเมื่อกี้เขาตายแล้วล่ะนะฮะคุณพยาบาลเป็นยังไงว่าไงนะคะอุ้ยจะมาเป็นแม่เขาเขาเป็นยังไงบ้างคะนี่ทำใจดีๆไว้นะคะซื้อเจียหาวเขาตายไปแล้วทำเรื่องแล้วก็เตรียมรับศพไปทำพิธีเถอะนะคะอะไรล่ะทำใจดีๆไว้นะทำใจดีๆนะไม่เอานะทำใจดีๆไว้ก่อนคุณแม่คะอย่าทำอย่างนี้สิคะคุณแม่ทำใจดีๆไปก่อนนะคะจะอยู่ที่ไหนล่ะจริงๆก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะจะแพนดิสล่ะรถเจียเหาชนถังน้ำมันไฟไหม้แผ่นดิสเขาจะไหม้ไปด้วยอาชิงล่ะอาชิงหนีไปได้แต่ไม่ต้องห่วงผมส่งคนไปดักปลายทางแล้วล่ะครับแผ่นดิสน่ะแน่ใจว่าไหม้พร้อมตำรวจนั่นนะผมขับรถไล่มันเห็นมันลุกไหม้กับตาของผมคุณนึกว่าผมเก็บแผ่นดิสนั่นไว้เหรอแกคงไม่โง่หรอกนะแต่ฉันเลิกไว้ใจคนรอบตัวฉันแล้วคุณไม่ควรสงสัยผมผมจะเสียน้องชายของผมไปยังไม่เพียงพออีกเหรอตำรวจคนนั้นสือเจียเหาน้องชายของผมลูกผู้ชายต้องเด็ดขาดแต่ควรจะภูมิใจมากกว่านะคุณภูมิใจเหรอผมไม่อยากให้คุณเดือดร้อนแกไม่อยากเดือดร้อนด้วยมากกว่ามั้งจะว่าไงก็เถอะผมคิดว่าจากความจนเนี่ยกลับไปสู่ความมั่งมีแล้วจะกลับไปจนมันทรมานมากกว่าจนสิรู้ป่ะผมไม่อยากจะจนไม่อยากจะติดคุกเอาล่ะมีงานชิ้นใหม่ส่งเด็กของแกที่มีอยู่ล่าชิงให้ได้เป็นก็ดีตายก็ได้เรื่องอื่นแกไม่ต้องสนคุณหมายความว่ายังไงแกเข้าใจนี่ผมจะบอกให้เมื่อผมกล้าทำกับน้องผมได้ไม่อะไรที่ผมไม่กล้าทำอีกผมจะเป็นหมาบ้าหมาขี้เรื่องก็ได้แต่ผมจะบอกให้นะผมไม่ใช่พระเจ้าเจียหยงหุนฉี
ไม่รู้คุณแอบฟังมานานแค่ไหนแกมันสับในรัชชานแกมันเลวบริสุทธิ์จะพูดอะไรกรุณาระวังด้วยนะผมกับพ่อของคุณก็ทำเหมือนๆกันนะผมยอมสละสายเลือดของผมเพื่อพ่อของคุณก็แล้วคุณล่ะคุณกล้าสละพ่อตำรวจของคุณเพื่อเขาไหมฮะคุณน่าจริงแล้วก็ผมได้ความไปเลยเรียกมาจับเราสิไหนๆผมกับพ่อของคุณอยู่บนเรือลำเดียวกันแล้วว่านะไม่ท้อเท่านะถ้าเขาไม่ตายพ่อต้องตายนะเรามันครอบครัวเดียวกันจะให้ผมทำยังไงเพื่อพิสูจน์ว่าผมจงรักภักดีต่อพ่อเหรอพ่อมันปีศาจจียงพ่อเรื่องเป็นยังไงพ่อไม่รู้แล้วแม่อยู่ไหนแม่แกได้แต่พร่ำว่าเขาไม่ใช่รักแต่แกแต่เขาก็รักจีเหาด้วยพ แม่ของแกนอนกอดรูปนี้จนหลับพอเห็นเขาหลับถึงได้เอารูปออกมาพ่อคะศพของเจ้าเฮาเนี่ยเขารับเอามาตั้งไว้ที่วัดแล้วจียงอย่าเสียใจเลยนะมันเป็นเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยหากข้ามใจเธออุบัติเหตุเป็นอุบัติเหตุผมเหนื่อยผมเหนื่อยจริงขอบคุณมีแขกมาเคารพศพ1คำนับ2คำนับ3คำนับญาติขอบคุณอ
ขึ้นค่ะคุณผอมไปมากนะจีหาวเขาสบายไปแล้วคือตายไปแล้วสิ้นกรรมเสียทีค่ะหลังข้ามใจเถอะมีแขกมาเอารูปศพตำนับหนึ่งคำนับสองคำนับสามคำนับญาติขอบคุณมีแขกมาเคารพศพคำนับหนึ่งคำนับสองคำนับสามคำนับญาติขอบคุณสือเจี๋ยเหาจากไปนับเป็นความสูญเสียของกรมตำรวจเจี๋ยเหาเป็นตำรวจที่ดีปฏิบัติหน้าที่ตรงไปตรงมามีผลงานอยู่มากมายทางด้านงานเขาก็ทำอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยกับเพื่อนมนุษย์เขาก็มีมนุษยสัมพันธ์ผมเสียใจอย่างสุดซึ้งและกรมตำรวจเราจะไม่มีวันลืมถึงคุณงามความดีของเขาไม่คิดว่าเธอจะมานะเจียหาวเป็นผู้ช่วยที่ดีของคุณเขาได้ดูเขาเป็นลูกของฉันเธอกับเขาไม่ก็สนิทกันไม่ใช่เหรอผมเป็นเพื่อนของอีหมิงเขาพักนี้มีเรื่องอะไรกับอีหมิงงั้นเหรอผมคิดว่าผมอยู่คนเดียวจะดีกว่าเธอคิดว่าเธอทำถูกแล้วเหรอแม้ว่าผมจะมีปากเสียงกับเขาแต่ถึงยังไงก็ตามผมยังคิดว่าผมทำถูกอยู่นะฮะวันที่เกิดเรื่องใต้น้ำวันนั้นเนี่ยเธอคิดว่ายังไงหากคุณไม่พอใจคำอธิบายวันก่อนผมย้ำอีกครั้งนะหากคุณไม่เชื่อก็ไม่ต้องพูดกันเมื่อสองวันที่แล้วฉันไปดำน้ำไปคนเดียวไม่พบเธอผมไม่มีเพื่อนแล้วคุณไม่กลัวเหรอเธอรู้ไหมว่าตำรวจมีสัญชาตญาณอะไรความระแวงและก็ไว้ใจคนยากไงมาเป็นกรรมพันธุ์อาจจะตกไปถึงเธอก็ได้เรายังเป็นพี่น้องกันมะเจยงฟังให้ดีนะผมไม่เคยคิดหักหลังคุณไม่ว่าวันนี้วันหน้าแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะมีความสุขสบายตลอดนะเพราะคุณจะไม่มีวันลืมเจียเหาหรอกอีหมิงโทรมาบอกเมื่อกี้กำลังเผาศพกันอยู่นะอีปิงไม่รู้ว่าเผาศพเจียหาวันนี้นะนี่อย่าบอกให้เขารู้เลยเออนี่สองวันนี้คุณไม่ได้นอนเลยนะไปนอนซะเถอะไปบ้านเราเกิดเรื่องอย่างเงี้ยจะให้ฉันหลับได้ยังไงหัวอกของแม่เนี่ยที่เห็นใจอีปิงเขาค่ะฉันทำได้แต่ทำกับข้าวคงช่วยมากไม่ได้เดี๋ยวฉันก็ต้องไปทำรายการแล้วนะเออนี่ถ้าอีปิงตื่นแล้วก็คุณเอาน้ำแกงให้เขาดื่มนะอุ่นให้ร้อนๆหน่อยก็ดีแล้วบอกเขาว่าเฮาเอ๋อเป็นคนทำนะอย่าลืมล่ะนะแล้วฉันไปละตื่นแล้วเหรอเออดีละทานอะไรสักหน่อยสิไม่ได้ทานอะไรเลยนะ
แบบนี้มันจะไม่ไหวนะน่าจะให้ฉันตายไปก็เอาอีปิงอย่าทำอย่างนี้นะทำไมแม่จะไปเผาศพอาเขาโถ่บอกไปก็ไม่มีประโยชน์คนหัวงอกจะไปเผาคนหัวดำนะเขาถือนะอีกอย่างเธอกำลังเสียใจผมไม่อยากจะให้มีเรื่องถ้าเราไม่ปิดคุณคุณจะยอมเชื่อเราเหรอถึงเวลาที่ฉันควรเปลี่ยนตัวเองบ้างแล้วหากฉันไม่ยอมกับเรื่องผู้หญิงคนนั้นเขาไม่ไปเขาคงไม่ตายอภิญรับความจริงเถอะนะหากเราย้อนเวลากลับไปได้คิดว่าเรื่องราวทั้งหมดคงจะไม่วุ่นวายเป็นปมจนแก้ไม่ตกหรอกคนเราอยู่ได้กี่ปีจะจริงจังทำไมหากย้อนเวลาได้เราก็ทำไม่ได้อีกชีวิตของฉันดีแต่เอาชนะเท่านั้นเองแต่เมื่อคืนฉันนอนคิดแล้วหากอาเหาไม่เป็นอะไรฉันจะไม่ห้ามอะไรก็อีกแล้วมีอะไรจะสำคัญกว่าโลกฉันอาเป็งไม่เอานะผมเองก็เสียใจเหมือนกันนะนี่ไม่เอาเอาอย่างนี้ดีกว่านะไปพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลดีไหมต้องไม่มีอะไรผมไปก่อนครับมีนัดกับใครเลยงานที่ให้มาทำผมก็ทำเสร็จแล้วตอนนี้ว่างผมอยากไปดูแม่ผมหน่อยอ๋อเด็กดีนี่ว่างก็น่าจะไปเยี่ยมแม่หน่อยนะเด็กดีมันก็คุยจะได้ดีแต่ผมจะเป็นแค่ลูกจ้างเท่านั้นเองได้ข่าวว่าแกก็มีกิจการส่วนตัวของแกเหมือนกันนี่นะเมื่อที่นี่ไม่มีอะไรจะทำผมก็จะทำอะไรของผมบ้างผมต้องเลี้ยงเมียของผมเจยงเรื่องน้องชายของเธอเนี่ยไม่ว่าส่วนรวมหรือส่วนตัวเธอก็ทำเพื่อฉันเมื่อมาช่วยงานฉันคิดนั่นคิดนี่ทำไมไม่คิดในทางดีบ้างล่ะถ้าผมช่วยคุณแล้วเฮ้านานอ่ะฉันไม่ไว้ใจเฮ้าหนานเขาเธอก็เหมือนลูกของฉันแล้วทำไมฉันจะไว้ใจเธอไม่ได้อย่าคิดอะไรมากเลยนะอยู่ที่นี่ทำงานให้กับฉันมีทางรุ่งกว่ากันเยอะเลยนะโอเค但看到洁白的剪术剃刀，刀锋会在面容留记号，仿佛摸索得到前路。街招说不准行人接近，但我说我是个斗胆路人，请转告没地图和引号，轻轻穿过圈套会更好。如游戏是无比，来日我一定与你。ที่รักผมกลับมาแล้วจ้ากลับมาแล้วเหรอจ้าใช่จ้ะกลิ่นเหล้าหึงไปเลยงานศพเจี๋ยเหาเนี่ยเรียบร้อยไปแล้วล่ะคุณเดาผิดผมไม่คาดฝันเลยว่าพ่อคุณจะมอบงานให้ผมทำเกือบหมดกันแน่ละสิคุณเป็นลูกเขยของท่านนี่นะมันก็จริงนะตอนนี้ทำเหมือนกลัวเขาไม่รู้ว่าผมเป็นเขยของท่านอย่างนั้นน่ะให้ผมเรียกท่านว่าพ่อด้วยนะนี่คุณพ่อพาคุณแม่ไปอยู่โรงพยาบาลพักฟื้นน่ะไม่เห็นไปเยี่ยมเลยก็พักนี้งานผมเยอะนี่นาเอาไว้ก่อนเถอะแล้วผมก็มีเมียก็เพื่อไว้ดูแลแม่ของผมไม่ใช่เหรอฮะใครบอกคุณล่ะจีหยงคะช่วงนี้มันมีแต่เรื่องแล้วก็คุณแม่ท่านก็ไม่สบายใจหากเรามีลูกให้คุณแม่สักคนก็ดีนะคะเขาคิดยังไงผมไม่รู้
สำหรับผมแล้วผมยังไม่คิดจะมีลูกหรอกเราไปก่อนเถอะผมอาบน้ำก่อนนะน้ำแกงนี่รสดีมากก็แน่ละสิสะพายของคุณน่ะทำมาทั้งวันเลยปลาดุกแกงถั่วนี่ก็ทำยังไงอ่ะก็ซื้อปลาดุกมาแล้วก็ให้เขาทำให้เรียบร้อยนะคะและเอามาตั้งกะทิใส่ถั่วก็เสร็จแล้ววันนี้ก็เป็นรายการแม่บ้านมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะแนะนำวิธีทำปลาดุกคลุกคลิกต้มถั่วดำนะคะวิธีทำน่ะไม่ยากหรอกค่ะซื้อปลาดุกอุยมาตัวนึงจะให้ดีคุณควรให้คนขายทำปลาให้เสร็จเอามาล้างน้ำให้สะอาดแล่เอาก้างปลาออกซะนี่ค่ะไม่ได้เรียนจากเขาหรอกเหรอนึกว่าฉันรู้จักเธอวันแรกหรือไงกันคนโกหกมีพิรุธนะจ๊ะอะปิงฉันไม่โง่นักหรอกค่ะอาทิตย์ที่ผ่านมานะที่ฉันมีของดีๆบำรุงได้เนี่ยกุยจือเองเขาก็มีงานยุ่งตอนนี้คงรอกระติกอยู่ข้างนอกสิคุณแม่คะเปิดประตูเถอะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่เคยเห็นคนเยี่ยมแค่ด่าห้องไปเหอะเขาอยากพบคุณนะค่ะมาสิก็มานั่งสิคะฉันน่ารังเกียจหรือไงไม่ใช่อย่างนั้นหรอกจ้ะเธอก็ดีกับฉันมากตั้งแต่ป่วยอชุนเองก็เป็นห่วงเธอมากนะเรื่องของเราช่างมันเถอะดูสีหน้าแล้วรู้สึกดีขึ้นมากเลยเจ็บคราวนี้ทำให้โรคทางใจของฉันรักษาหายไปด้วยถ้าออกจากโรงพยาบาลน่ะไปพักอยู่บ้านฉันเถอะนะเฮ้าเอ๋อเนี่ยยังไม่เก่งดูแลคนไข้ไม่ได้หรอกมีคนดูคุณจะดีกว่านี้ฉันจัดห้องเอาไว้แล้วบ้านอาจจะเล็กหน่อยแต่อากาศดีมากนะฉันจะไปนอนกับอีหมิงเขาก็ได้ทำไมจะถึงเป็นคนดีอย่างนี้นะใครอยู่ห้องไหนไม่สำคัญหรอกสำคัญที่เราอยู่กันอย่างมีความสุขก็ใช้ได้หากคราวนี้เธอเป็นคนเกิดเรื่องฉันคงไม่ใจพระหรือแสดงความมีน้ำใจได้เท่าเธอที่ฉันทำกับเธอฉันเองก็รู้สึกละอายใจเหลือเกินแต่สามีของเราก็คือสือฉังชุนไม่ใช่พะหลอกกันแล้วกันไม่เห็นเขาพูดอย่างนี้เลยจะนับกันไปแล้วฉันต้องเรียกเธอว่าพี่สิใช่ไหมฉันชอบให้เรียกว่ากุ้ยเจอมากกว่าพี่นะไม่ใช่เล่นละครหรอกได้เรียงตามลำดับไหลว่าไงว่าไงเอ้ยอีปิงเขาบอกว่าเขาชอบทานกับข้าวของฉันโอ้อย่างนี้ก็ดีแล้วสิโลกนี้เป็นของเราแล้วนี่ยังไงชุดผมมากินข้าวล่ะอ๋อก็จริงสินี่ไงเขาวานฉันเอาการ์ดนี่มาให้เธอยินดีด้วยนะครับวันนั้นผมอาจจะไปไม่ได้นะครับฉันเข้าใจเอางี้ฮะหลังเลิกงานแล้วเนี่ยผมจะแวะไปที่บ้านคุณขอให้คุณมีความสุขครับขอบใจนะนี่อีกสักพักฉันอาจจะไปเป็นครูสอนนักเรียนจริงเหรอจริงสิแต่ไม่ได้หมายความว่าฉันจะเลิกจับตาดูพ่อเธอเพราะฉันกับเขาเนี่ยเรื่องอื่นดีกว่าครับอันนี้เท่านั้นเธอกับอีหมิงไปยังไงบ้างสามเจ็ดอีหมิงค่ะ
เดี๋ยวก็โทรหาเขาขอโทษโทษฮะมาด้วยกันหรือเปล่าคะเปล่าคิดรวมกันฮะไม่ได้เจอกันตั้งนานเนอะคุณก็ยังอ่านเล่มนี้อยู่เหรอเอาค่าหนังสือไปค่ะไม่ต้องหรอกครับคุณเคยส่งให้ผมนับ10เล่มผมให้คุณคืนแค่เล่มเดียวเท่านั้นยังขาดอีกเยอะขอบคุณพ่อคุณเคยอยู่บ้านนี้เหรอใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีคนอยู่แล้วฉันมาเนี่ยจะมาดูความเรียบร้อยเก็บของของจีเฮาอีมิงฮะคุณบอกว่าจะส่งแค่ถนนตอนนี้มันไกลเกินไปแล้วนะคะผมอยากอยู่กับคุณอีกสักครู่มันเข้ามาสิวันที่ฟังหลิงมาพบแม่วันแรกแต่ทำไมแม่ถึงรู้เรื่องของเธอกับชีเฉียวเจิ้งแต่ก็ขอบคุณพ่อเพราะพ่อกลายเป็นคนเข้าใจผมไม่รังเกียจเธอผมไม่มีวันยอมแพ้หรอกเจ้าอีมิงวันที่หมอส่งมาที่บ้านพี่อีมิงก็ไปส่งเขาข้างล่างหมอคนนี้สนใจพี่อีมิงมากเลยแต่พี่อีมิงเนี่ยจะสนใจเขาหรือไม่ผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันอีมิงให้โอกาสผมเสนออีมิงให้โอกาสผมสักครั้งเถอะอีมิงให้โอกาสผมก่อนพอผมพูดก่อนจะเริ่มต้นกันใหม่ได้นี่นะผมจะไปอังกฤษกับคุณไปอยู่กันสองคนไปตั้งรกรากทางโน้นจะมีแต่คุณกับผมเท่านั้นไม่มีใครเลยคุณมีความหมายกับชีวิตของผมนะได้โปรดเถอะอีมิงให้โอกาสผมบ้างคุณมีความหมายกับผมมากนะอีมิงคุณอันอย่าร้องไห้วันนี้วันที่2พฤศจิกายนผมจะซื้อเจียเหาได้รับข้อมูลจากสายของผมเลยนี่คือแผ่นดิสข้อมูลที่ชีเฉียวเจิ้งทำผิดกฎหมายเจียเหาถูกฆ่าตายแน่อีมิงอีมิงอีมิงแผ่นดิสมันถูกเผาไปพร้อมกับรถแล้วนะคุณรู้ได้ยังไงคุณรู้ว่าเขาตายเพราะอะไรผมไม่รู้พ่อของคุณเป็นพ่อของคุณแน่ไม่ใช่ฝีมือพ่อผมตอนผมรู้ว่าเรื่องมันเกิดแล้วผมช่วยเขาไม่ได้แล้วสายก็เป็นใครผมไม่รู้ฉันจะเอาไปหาปังดูอีมิงอีมิงปล่อยฉันเถอะอีมิงอย่านะฮะอย่าเอามานะผมขอโทษนะเอามาไม่ได้ผมให้คุณไม่ได้หาคุณไม่ให้ฉันจะไปอภัยให้คุณเลยอีมิงใส่หัวเอาไปอีมิงคุณคะคุณมาบ้านแล้วคะฉันรอคุณตั้งนานแน่เขาเอาของไปส่งผิดห้องค่ะฉันอ่านไม่ออกคุณมาก็ดีแล้วออกไปเลยนะคะค่ะค่ะไม่เป็นไรอีมิงเอามันมาให้ผมนะมันเป็นของพ่อผมคนที่ตายคือน้องชายฉันหากเขาเป็นคนทำให้น้องชายฉันตายฉันจะละเว้นเขาไม่ได้หรอกอีมิงอย่าอีมิงอย่าทำอย่างนี้สิอย่าทำอย่างนี้หากคุณเอามันไปให้ตำรวจนะพ่อผมต้องติดคุกแน่นะอีมิงนี่ก็หลักฐานมัดพ่อผมแต่น้องคุณตายไปแล้วนี่เขาไม่มีทางฟื้นหรอกนะเอาใจเข้ามาใส่ใจเราสิผมจะปล่อยให้คุณลากคอพ่อผมเข้าตารางได้ยังไงนึกว่าสงสารคนแก่สักคนหนึ่งได้ไหมคิดว่าเราไม่เคยพบเห็นมันเราจะทำตามแผนเดิมคือไปอยู่อังกฤษด้วยกันหากคุณเอามันให้ตำรวจนะ
เรื่องของเราเป็นอันสิ้นสุดกันกรุณาช่วยผมสักครั้งเถอะครั้งเดียวเท่านั้นนะผมจะกลับไปพูดกับพ่อผมให้ท่านเลิกอาชีพทั้งหมดซะถ้าท่านไม่ฟังเนี่ยค่อยว่ากันใหม่พี่หมิงผมขอร้องขอเห็นกับผมสักครั้งเถอะได้ไหมนะมีอะไรผมมีเรื่องจะพูดครับผมจะกลับพอดีเลยนัดทานอาหารกับพ่อเอ๋อครับเท่านั้นเจ้ยงได้เข้าไปคนเก่งนะหาเงินให้พ่อหลายสิบล้านสวรรค์เข้าข้างพ่อนะสวรรค์เล่นตลกกับพ่อเหรอแกพูดอะไรพันดิสนั่นไม่ได้ถูกเผาทิ้งอะไรนะแกรู้ได้ยังไงแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนใครเป็นคนเก็บไว้อยู่กับใครก็ช่างนะพ่อหากพ่อคิดจะฆ่าคนปิดปากอีกแล้วก็ผมขอบอกว่าอย่าพ่อเลิกมันได้หรือยังถึงพ่อจะได้แผ่นดิสคืนมาก็เถอะนะก็แล้วคราวหน้าล่ะจะมีคนมาขโมยมันอีกแล้วจะว่ายังไงฉันไม่อยากฟังทำไมแกถึงไม่ช่วยเหลือพ่อทำไมแกไม่เอาแผ่นดิสกลับคืนมาผมเสียใจครับผมช่วยได้แค่มาขอให้พ่อเลิกอาชีพนี้ผมทนเห็นพ่อติดคุกไม่ได้นะไม่ต้องพูดกันออกไปพ่อครับออกไปทำไมมันยังไม่ถูกทำลายทำไมพ่อแม่บอกว่าพ่อไม่ได้นอนทั้งคืนแล้วก็ออกมาแต่เช้าเท่านั้นเมื่อคืนแกไปไหนแกไม่ได้บอกพ่อนะพ่อครับทุกครั้งที่ฉันออกวิ่งมาถึงตรงนี้ฉันจะต้องนั่งพักมันเหมือนจะต้องคอยอะไรสักอย่างมีอยู่วันหนึ่งเจ๊ฟังมาหาพ่อบอกว่าแม่ของแกเจ็บท้องเห่าเออพ่อก็รีบไปนั่นก็เป็นข่าวดีอันนึงแล้วอีกครั้งก็ที่นี่เหมือนกันอาชิ่งมาหาพ่อมาบอกว่าเฟยช่วยถูกมือดีกวนพ่อก็รีบไปดูครับร้านอาหารของเราเหลือแต่ซากพ่อนึกว่าไม่เหลือแล้วต้องเริ่มต้นกันใหม่แต่บริษัทประกันภัยบอกว่าจะชดใช้ให้อยู่ๆพ่อก็ได้กำไรอีก10กว่าล้านงั้นวันนี้พ่อคงรอข่าวดีจากผมพ่อไม่หวังอย่างนั้นคนเราไม่โชคดีเสมอไปหรอกพ่อยังโกรธผมที่ไม่ได้เอาแผ่นดิสคืนมาใช่ไหมฮะแกอยู่กับพ่อมานานนี่แกน่าจะรู้จักพ่อของแกดีพ่อแกสู้คนถึงติดคุกพ่อก็ต้องสู้นะแต่แกคงไม่อยากให้พ่อต้องสู้อย่างนั้นใช่ไหมพ่อครับถ้าพ่อได้มันมาพ่อจะเลิกทุกอย่างไปอยู่สวีเดนกับแม่ไหมฮะคงต้องอาศัยแกแล้วนะเอานะพ่อครับไม่หรอกครับพ่อไปซะจากที่นี่สิพ่อรับปากผมแล้วนะจะพาแม่ไปอยู่สวีเดนเอาแผ่นดิสมาคืนผมสองวันนี้ฉันฝันเห็นเจียเฮาเขามาทวงของคุณรู้บ้างหรือเปล่าพอพ่อรู้แผ่นดิสนียังอยู่เนี่ยพ่อผมแก่ลง10ปีภายใน2วันน่ะก่อนนี้เขาไม่เป็นแบบนี้พ่อไม่เคยโกหกผมคุณคิดว่าไว้ใจเขาได้กรุณาเอาแผ่นดิสมาให้ผมได้ไหมอีหมิงแต่ฉันคิดดูแล้วเอาเก็บไว้ที่ฉันดีกว่าหากพ่อคุณทำตามสัญญาที่ให้แผ่นดิสก็ไม่มีความหมายหากว่าหากพ่อผมหวนกลับมาทำเหมือนเดิมคุณค่อยแจ้งความก็ได้คุณจะรู้ว่าที่ฉันทำแบบนี้เพราะเห็นแก่คุณอย่างเหลือเกิน
คุณก็ไม่ไว้ใจผมสิคนที่ฉันไม่ไว้ใจคือพ่อคุณอีมิงหากเก็บเอาไว้นะพลาดพลั้งไปตกอยู่ในมือของคนอื่นนะมันไม่ดีนะผมขอรับรองเองผมจะเป็นคนเก็บเอาไว้และจะไม่เอาไปให้พ่อด้วยฉันนึกแล้วว่าคุณจะต้องเอามันไปให้ได้นี่มันเป็นของปลอมเหรอเป็นของจริงเพราะฉันคิดว่าฉันมีความหมายกับคุณมากกว่าอีมิงเพื่อพ่อผมนะผมต้องเอามันไปนะหากคุณเห็นว่ามันช่วยให้พ่อคุณไว้ใจคุณได้นะเอาไปเลยสิแต่เรื่องของเราเป็นอันเกมนะอีมิงผมเสียใจด้วยฉันรู้ว่าคุณต้องเอาไปให้เขาต้องให้แน่ๆอันนี้ของจริงคิดจะเล่นงานฉีเฉียวเจ้อไม่มีทางหรอกพ่อจะไปจากฮ่องกงเมื่อไหร่ละพ่อจะต้องหารือกับแม่เขาก่อนนะเท่านั้นถึงยังไงแกก็เป็นลูกที่ดีพ่อรู้ว่าแกไม่ร่วมมือกับเจียงติ้งปังหรอกนะพ่อครับเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเขานะแต่ยังไงก็ช่างเถอะนะนี่ก็พิสูจน์ได้ว่าแกก็คือลูกชายของพ่อจริงๆเพราะแกยืนอยู่เคียงข้างพ่อเท่านั้นพ่อรับปากแกนะพ่อกับแม่จะไปจากฮ่องกงตอนนี้ไปไม่ไปก็สบายใจแล้ว你想暂时使我反省我有几深，或你求解脱，故匆匆远飞。我也永远珍惜你，赐我那天地，就是情深痛都不肯放弃。要精干得没？在我心中也全是你，最是前言是偏偏远去。ทำไมถึงสั่งหยุดด้วยล่ะตอนนี้จะทำอะไรตามใจได้เมื่อฉันสั่งก็ต้องมีเหตุผลสิอีกสักระยะหนึ่งฉันจะไปจากฮ่องกงกับปุ้ยซินสักพักกิจการใหญ่ฉันกลัวแกดูแลไม่ไหวนี่เจยงอาชวนเขาทำบัญชีเรียบร้อยไหมเขาเคลียร์เรื่องเงินกู้แบงค์แล้วเขาจะพักร้อนไปเที่ยวเมืองไทยเราเลี้ยงเขาซะจนมันจุกก้นมีหรือเขาจะไม่คิดเพิ่มไขมันอีกไปเที่ยวก็ไปเถอะแต่บัญชีเราทิ้งไม่ได้นะบัญชีนี้ตำรวจเอาไปเป็นหลักฐานเล่นงานเราได้นะรู้แล้วเข้ามาคุณฉีครับสองคนนี่เขาขอพบคุณฉีด่วนเลยครับขอโทษนะครับคุณฉีครับเรามาจากสำนักงานปปป.นะฮะเราอยากเชิญคุณฉีไปให้การเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินจากแบงค์หน่อยครับต้องขอบคุณหมวดครับที่ให้ข้อมูลเราทุกอย่างไม่เป็นไรต้องการให้ช่วยอะไรแล้วก็ผมยินดีเสมอขอบคุณนะคุณฉีครับหากมีอะไรเราจะเชิญคุณมาอีกนะครับอ๋อครับครับผมรู้สึกว่าคราวนี้คุณขุดหลุมสลึกใช่ไหมครับแต่ศึกนี้มันไม่ยุติง่ายๆส่งมือปราบไปทำลายงานฉันแถมให้ปปป.มาตรวจสอบอีกไอ้หมอนี่มันร้ายมันกัดไม่ปล่อยเขาจะแต่งงานวันมะรืนนี้แล้วนะยังมีเวลามายุ่งกับเรื่องนี้อีกอย่างนั้นจะแต่งงานใหม่มันข่าวดีนี่นะไม่ง่ายหรอกนี่คุณจะมางานแต่งงานคุณเจียงเหรอคะครับผม
เขาลงกันไปหมดแล้วล่ะค่ะแล้วขอบคุณครับไม่เป็นไรค่ะเมื่อไหร่ที่ต้องบอกว่าผมรักคุณก่อนสิครับรักต่อกันประกันทำไมยุ่งรักมาแล้วไม่ยุ่งแล้วใช่แน่นอนแน่นอนไม่ต้องมาเลยครับคือมีนะคือไม่ยอมเปิดใช่ไหมช่วยนะช่วยช่วยรักคุณก่อนไม่ได้ไม่ต้องรอนะหมวดพูดเลยครับหมวดพูดเลยครับอาถรรพ์คือที่พูดเลยพูดเลยพูดเลยพูดไปเลยอะไรไปเล่าสองสองสามพูดเลยหมวดพูดเลยพูดผมรักคุณโอ้ยไม่ได้ยินนะดังๆเลยไปแล้วเมื่อกี้นะเราเอาตัวไปอยู่ความเป็นอาหน้าพูด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 ไปแล้ว99เหรียญ99เซ็นต์เหมือนกันอ่ะ9เหรียญอ้าวนี่ไม่รักกันจริงเราไม่เปิดจริงๆนะ99แล้วกันนะเปิดตู้ทีนะเปิดเลยผมพูดเดี๋ยวจะถ่วงเวลาหน่อยนะเปิดทีเสียเฟิร์นอย่าถ่วงเวลาเลยเสียเวลาโอ้ยอะไรกันนักหนานะเข้าไปรับเจ้าสาวสิครับครับเจ้าสาวเฮ้ยเฮ้ยตายแล้วตายแล้วสาวเจ้าวิตายแล้วเจ้าเป็นไงอ่ะเจ้าสาวตายเจ้าหายหรือเปล่ารถพยาบาลแล้วอยู่ไหนอะไรกันเนี่ยรถพยาบาลเร็วรถพยาบาลตอนนี้เร็วตามรถพยาบาลเร็วอยู่ทำไมเล่าเจ้า